สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัส,สบดีที่1มีนาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชาพุทธศักราช2561 วันนี้เวลา17.15นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชาพุทธศักราช2561โอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรากิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์โดยเสด็จในการนี้ด้วยครั้นเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดเทียนรุ่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปติมากรและพระสามพุทธพันนีทรงจุดทูบเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปติมากรและพระสามพุทธพันนีทรงจุดทูบเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านภาลัยจากนั้นทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมันสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาศิลาทรงกราบแล้วประทับพ,พระราชอาจ ในการนี้ผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายเทียนชนวนทรงหยิบเทียนชนวนจุดไฟที่โคมไฟฟ้าซึ่งเจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวายและพระราชทานเทียนชนวนที่ท่งจุดแก่ผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเชิญไปถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวงเพื่อทรงเพื่อจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานหกพระอารามได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบว,วรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิษดุสิตวนารามวัดราชบาพิษสถิตมหาศีมารามวัดราชประดิษฐสถิตมหาศีมารามและวัดนิเวศธรรมประวัติเมื่อพระสงฆ์สามสิบรูปเจริญพระพุทธมนต์จบทรงโปรโยดอกมะลิที่ธรรม,มาศิลาต่อจากนั้นทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรม,มาส ทรงจุดทูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีลพระเทพสารสุธีวเทพเซรินทราวาสถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วทรงหลังทักสีนวดทกทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระเทศและทรงยืนประเคนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ท้งนี้ตามปฏิทินจันทรคติของไทยวันมาฆบูชาตรงกับวันขึ้น15้าค่ำเดือนสาม แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาพหรือมีเดือน8ปดสองหนจะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน4โดยนในปีนี้วันมาคบูชาตรงกับวันพระหัสบดีที่1มีนาคม2561วันมาคบูชาเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์ซึ่งเป็นหลักธรรมคาสอนสําคัญอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาสรุปใจความได้ว่าทําความดีละเว้นความชั่วทําจิตใจให้บริสุทธิ์ ในว,วันมาคบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมๆกันถึง4ประการคือวันนั้นตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ข้าคเดือน3ซึ่งพระจันทร์สมยมาคฤรกมีพระสงฆ์จำนวน1250รูปมาชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมายณนะวัดเวรุวันเมืองราชครึกแคว้นมคตเพื่อเฝ้าพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ที่มาชุมนุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภินญ,ญาหพระสงฆ์ทั้งหมด ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าหรือเอหิพิขูอุปสัมปทาจึงเรียกวันมาคบูชาอีกชื่อหนึ่งว่าวันจารุรงคขสันนิบาตสำหรับการพระราชกุศลมาคบูชาเริ่มมีขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สเนื่องจากพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สําคัญในพระพุทธศาสนาซึ่งพุทธศาสนิกชนควรจะได้มีการประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลต่างๆเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา หลังจากนั้นสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายเรื่องในเทศกาลตรุษจีนประจาปี2561เวลา19นาฬิกา17นาทีสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวเสด็จออกนพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายเรื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปี2561ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน พระป้ายที่พระที่นั่งอมพรสถานมีลักษณะเป็นเทวรูปหล่อทรงเครื่องกษัตริยาธิราชพระหัตถ์ขวาทรงพระแสงขันพระหัตถ์ซ้ายจีบเสมอพระอุระเหมือนกับพระสยามเทวาธิราชแต่พระพักลักษณะเหมือนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานในซุ้มเรือนแก้วแบบเก่งจีนจะเลืกพระปรมาพิไทยด้านหลังซุ้มเรือนแก้วเป็นภาษาจีน นอกจากนี้ยังมีพระป้ายที่ประดิษฐานอยู่ในซุ้มเรือนแก้วแบบเก่งจีนในพระที่นั่งเวหาจรูนพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนะครศรีอยุธยาด้วย สมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานเปิดงานเทศกาลกล้วยไม้2018ในส่นสวนพฤกษศาสตร์หลวงคิวพร้อมทั้งทอดพระเนตรพันไม้สำคัญจากทั่วโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา15นตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย7ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปเรือนกระจก Prince s s of Wales ส่วนพฤกษาศาสตร์หลวงคิวเรือนกระจกแห่งนี้เจ้าหญิงไดอาน่าสเสด็จมาทรงเปิดเมื่อพศ2530เป็นอาคารเรือนกระจกที่จัดแสดงพันไม้จากเขตอากาศร้อน ร้อนชื้นและทะเลทรายมีดอกไม้และไม้ประดับนานาชนิดรวมถึงกล้วยไม้จากประเทศไทยส่วนพฤกษศาสตร์แห่งนี้เป็นสถาบันด้านพฤกษศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเชี่ยวชาญการอนุรักษ์พันธุ์พืชความหลากหลายของพืชและการพัฒนายอย่างยั่งยืนในแต่ละปีมีผู้เข้าชมประมาณ2ล้านคนในปีพศ2546องค์การยูเนสโกคัดเลือกให้สวนพฤกษศาสตร์หลวงคิวเป็นมรดกโลก ส่วนพฤกษศ,ศาสตร์แห่งนี้เจ้าหญิงออกุสตาและเจ้าชายเฟเดริกตั้งขึ้นเมื่อพศ2302ทรง 2, 2. มอบหมายให้ในายวิลเลียมไอตันเป็นผู้ดูแลสวนเล็กๆที่เรียกว่าฟิสิกาเดนต่อมาสวนแห่งนี้ได้พัฒนาจนกลายเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับพระราชวงศ์นักจัดสวนและนักวิทยาศาสตร์เพื่อทำการทดลองทางพฤกษศาสตร์ต่อมาพระเจ้าจอร์จที่3ได้แต่งตั้งให้เซอร์โจเซฟแบงส์ Banks, ซึ่งเคยติดตามกับตันเจมส์คุก มาดูแลสวนจึงมีการส่งนักสะสมพันธุ์พืชของสวนพฤกษศาสตร,ร์หลวงคิวไปเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้ในประเทศอาณานิคมของอังกฤษมาเก็บไว้ที่สวนแห่งนี้จึงเป็นแหล่งสะสมตัวอย่างพันธุ์ไม้ที่สําคัญของโลกปัจจุบันสวนพฤกษศาสตร,ร์หลวงคิวมีอายุ259ปีเป็นแหล่งรวมพันธุ์ไม้จากทั่วโลกกว่า30,000หมวดหมู่19,000สายพันธุ์มีพิพิธภัณฑ์พืชที่เก็บรักษาตัวอย่างพืชกว่า8ล้านตัวอย่างจากทั่วโลก และเก็บเพิ่มขึ้น30,000ตัวอย่างทุกปีจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปบ้านพักของนายวิชาชร์เดวริลผู้อำนวยการใหญ่ส่วนพลกษศาสตร์หลวงคิวพระราชทานพระราช,ชวรโรกาสให้นายวิชาชร์เดวริลและภร,ริยาถวายพระกรยาหารค่ำในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาราชอาณาจักร เวลา18นาิ30นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปเรือนกระจก Princess of Wales ฝั่งเหนือทรงเป็นประธานเปิดงานเทศกาลกล้วยไม้2018ส่วนพลิงสาะศาสหลวงคิวเริ่มจัดงานเทศกาลดอกไม้ช่วงปลายฤดูหนาวในเดือนกุมภาพันธ์ในเรือนกระจก Princess of Wales มาตั้งแต่ปี2538เป็นประจำทุกปีเคยใช้ชื่องานว่า Q Tropical e x t r a v a r a n z a ต่อมาในปี2553ได้เปลี่ยนเป็นเทศกาลดอกกล้วยไม้เนื่องจากกล้วยไม้เป็นพืชไม้ดอกที่มีสายพันธุ์มากที่สุดในโลกกว่า28,000สายพันธุ์และนอกจากเป็นไม้ประดับที่สวยงามแล้วยังมีประโยชน์เชิงวัฒนธรรมเช่นเป็นสัญลักษณ์ในด้านต่างๆของหลายประเทศและในเชิงเศรษฐกิจสามารถนำมาสกัดทำน้ำหอมอยารักษาโรคและอาหารได้ด้วย ส่วนพฤกษศาสตร์หลวงคิวจัดงานเทศกาลกล้วยไม้จากประเทศต่างๆสลับกันไปในแต่ละปีในปี2561นี้นับเป็นปีที่23ส่วนพฤกษศาสตร์หลวงคิวได้เลือกกล้วยไม้ไทยให้เป็นหัวข้อหลักปัจจุบันส่วนพฤกษศาสตร์หลวงคิวเก็บกล้วยไม้ไว้กว่า3,000สายพันธุ์นอกจากการจัดแสดงดอกกล้วยไม้ไทยแล้วยังมีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆเช่น การแต่งกายด้วยผ้าไทยการแสดงวัฒนธรรมไทยสปาไทยดนตรีไทยของชมรมดนตรีไทยแห่งสหราชอาณาจักรในโอกาสนี้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพบเจ้าหญิงอเล็กซานดราทรงมีพระราชปฏิสันถานด้วยเจ้าหญิงอเล็กซานดราและทอดพระเนตรการจัดแสดงงานเทศกาลกล้วยไม้2018ร่วมกับเจ้าหญิงอเล็กซานดราเทศกาลกล้วยไม้ที่จัดขึ้นนี้เป็นที่นิยมมาก แต่ละปีมีผู้เข้าชมงานกว่า10,000แคนนับเป็นโอกาสอันดีที่ชาวอังกฤษและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกจะได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นการสเสด็จพระราชาดำเนินไปส่วนพฤกษศาสตร์หลวงคิวและทรงเปิดงานเทศกาลกล้วยไม้2018นี้ทำให้ทราบว่าสหราชาอาณาจักรให้ความสำคัญกับพันธุ์พืชต่ตางๆพยายามหาจากทั่วโลกมาจัดแสดงและเก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการศึกษาคนา้นคว้าและวิจัยข้อมูลต่างๆจากพืชเหล่านี้ ที่สามารถนำมาเชื่อมโยงกับมนุษย์เพื่อให้เข้าใจอดีตและสามารถคาดการเหตุการณ์ในอนาคตได้เช่นศึกษาการอยู่รอดของพืชบางชนิดที่มีมาตั้งแต่อดีตและสามารถปรับตัวอยู่รอดจนถึงปัจจุบันเป็นต้นนับเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงล,งลอนดอนสหราชอาณาจักร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยหลังจากทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่สหราชอาณาจักรวันนี้เวลา16นาฬิกา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่บินที่ TJ917 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานฮิตโรสาราชอาจักรถึงท่าอากาศยานสุนรรภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านมหาไทยแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ซึ่งข่าวพระราชกรณียกิจที่สหราชอาณาจักรโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะนำเสนอในวันต่อไปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวรรล,ลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพลระศึกษาประจำปี2559 วันนี้เวลา17.40นาฬิกาส0นาทีสำเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สำเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จทางพระองค์ไปยังศูนย์สแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีอังเพอปากเกรดจังหวัดนนทบุรีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการพระศึกษาประจําปี2559 ดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทเข้ารับพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์จำนวนสองคนมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบาัตรรวม30 2 0คนโอกาสนี้ได้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าสถาบันการพระศึกษาได้พัฒนากิจการทุกๆด้านให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง นั่เป็นแบบอย่างอันดีสำหรับบัณฑิตทุกคนในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและวิริยะอุตสาหะเพื่อให้เป็นผู้สามารถสร้างสรรค์ความรุ่งเรืองความก้าวหน้าในกิจการงานได้ต่อไปโอกาสนี้ข้าพระเจ้าจึงใคร่จะกล่าวแก่บัณฑิตทั้งหลายผู้กำลังจะออกไปประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ความสำเร็จว่าในการทำงานนั้นนอกจากแต่ละคนจะต้องมีความรู้ความอุตสาหะภาคเพียรแล้ว ยังต้องปฏิบัติด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ใจและปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นธรรมด้วยข้อสำคัญแต่ละคนจะต้องตั้งใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ยิ่งกว้างขวางลึกซึ้งและมันสร้างสมประสบการณ์ให้เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอจะได้สามารถพัฒนาตนพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นได้โดยไม่หยุดยั้ง หากทำได้ดังนี้ก็เป็นที่หวังได้ว่าแต่ละคนจะประสบความสำเร็จและมีความเจริญมั่นคงในงานสามารถรับภาระหน้าที่อันสำคัญในการออกไปเป็นผู้นำด้านการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของคนในชาติเพื่อให้บ้านเมืองเรามีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญในการนำพาประเทศไปสู่ความเจริญยั่งยืนสืบไป พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสรงสวรีพระวราราชาธินัดดาาศทรงเปิดงานเผยแผ่พ,พระพุทธศาสนานในวันมาฆบูชาประจำปี2561วันนี้เวลา10นาฬิกา20นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมงสวรีพระวราราชาธินัดดาาศเสด็จไปยังมณนทนพิธีลานคนเมืองสลาวาการกรุงเทพมหานครเขตพระนคร ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุซึ่งอัญเชิญมาจากสมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยจากนั้นทรงเปิดงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆาบูชาประจำปี2561ซึ่งสมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมการศาสนามหาวิทยาลายัยมหามากุฎราชวิทยาลายัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและองค์กรเครือข่ายชาวพุทธภาคประชาสังคมร่วมกันจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณด้านการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบมาและเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา น้อมนำหลักธรรมที่ถูกต้องตรงตามพระไตรปิฎกเถรวาทไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโอกาสนี้ทรงกล่าวนำผู้ร่วมงานเพื่อแสดงตนเป็นพุทธมามก,กะหรือการประกาศตนว่าเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธหรือคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสิ่งสูงสุดและเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตนต่อจากนั้นทรงสดับพระธรรมเทศนาเรื่องมาฆบูชากถาโดยพระพรมชิรยาน กรรมการมหาเถระสมาคมและเจ้าอาวาสบัฏยาณวาซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการไม่ทำบาปหรือความชั่วทั้งปวงการทำความดีให้เพียรพร้อมและการทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาต่างๆอาทินิทรรศาการทางพระพุทธศาสนาการบรรยายธรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการเวียนเทียน สมเด็จพระอริยะวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระโอวาทเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปีพุทธศักราช2561ท่านสาธุชนทั้งหลาย ดิถีมาคบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้วจัดเป็นโอกาสพิเศษที่เตือนให้ท่านทั้งหลายได้หวนระลึกถ,ถึงเหตุการณ์สำคัญสี่ประการซึ่งบังเกิดประจบขึ้นพร้อมกันเรียกว่าจาตุรงขสันนิบาตกล่าวคือ มีพระภิกษุ1,250รูปที่พระพุทธองค์ได้ทรงส่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแว่นแคว้นต่างๆแต่กลับมาเฝ้าพระศาสดาอย่างพร้อมเพรียงกันโดยไม่ได้นัดหมายทุกรูปล้วนเป็นเอหิภิกขุซึ่งพระพุทธองค์ทรงอุปสมบทประทานให้ พระสงค์ทั้งนั้นล้วนเป็นพระอระหันต์และการประชุมกันนั้นตรงกับปันเพนเดือนมาคะในโอกาสดังกล่าวสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงสแสดงโอวาทปาติโมกประธานอุดมการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งมีอยู่ด้วยกันสี่ข้อข้อแรก ได้แก่ขันติคือความอดทนอดกลั้นอันนักบวชในศาสนานี้จำเป็นต้องอบรมสั่งสมให้เจริญขึ้นข้อสองได้แก่การมุ่งพระนิพพานเป็นเป้าหมายหลักของผู้ออกบวชไม่มุ่งสแสวงหาสิ่งอื่นใดนอกจากการหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยวิธีการ ตามหลักพระพุทธศาสนาข้อสไม่พึงทำผู้อื่นให้ลำบากด้วยการเบียดเบียนไม่ว่าจะในกรณีใดๆและข้อสเป็นผู้มีจิตใจ,จสงบจากอากุศลลบียตกมีความโลภความโกรธและความหลงเป็นต้นด้วยเหตุนี้นอกจากการประกอบศาสนาพิธี เพื่อบูชาพระรัตนตรัยเป็นพิเศษเนื่องในวันมาคบูชาแล้วพุทธบริษัททุกหมู่เหล่าจึงควรศึกษาทบทวนถึงอุดมการดังกล่าวให้ท่องแท้ไม่จำกัดเฉพาะเพียงแต่ในหมู่บัพชิตหากจังรวมถึงครวาดผู้ครองเดือนด้วยท่าแต่และคน ตั้งตนไว้ได้ด้วยขันติธรรมมีความอดทนอดกลั้นในการดำเนินชีวิตมุ่งประพฤติสุจริตธรรมจัญญาเพื่อพ้นจากความทุกข์ท้งง่วงไม่ริก่อความเบียดเบียนกันและกันในขณะเดียวกันก็พยายามลดละความชั่วทุกชนิดให้เบาบางจนหมดสิ้นไป ความเจริญสุขความกเกษมปราศจากภัยในชีวิตของแต่ละบุคคลจำจักบังเกิดขึ้นได้อย่างแน่แท้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริริเริ่มให้มีประเพณีมาคบูชาบนแผ่นดินไทยสมควรที่ชาวไทย จะได้สืบสารพระราชศรัทธาน้อมนำคุณค่าของวันสาคัญนี้มาสู่ตนครอบครัวชุมชนประเทศชาติและโลกนี้ให้ภัยบูรยิ่งขึ้นขอสาธุชนทั้งหลายจงตั้งมั่นอยู่ในพระสัธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความสาผาสุขสิริสวัสด์จกได้บังเกิดแก่ท่านผู้ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมนั้นๆทุกประการขอเจริญพร องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี2561วันนี้เวลา17นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม,ม่อมให้พลอากาศเอกชลิดพุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพ,พิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี2561ณพุทธมณฑลอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนคนปรปฐม วันมาขาวบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันนี้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆอาทิทำบุญตักบาตรไปวัดฟังเทศฟังธรรมรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆและเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณ ทั้งนี้ทางมหาเถรสมาคมร่วมกับสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาน่นในวันมาฆบูชาประจำปี2561ขึ้นระหว่างที่25กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคม2561 โดยพุทธมนตรเป็นศูนย์กลางจัดงานในศูนย์กลางมีกิจกรรมต่างๆอาทิพิธีเจริญพระพุทธมนตร์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบร,รมาราชินีนาถในรัชกาลที่9และพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระศรีสักรรยทศพลายานนอกจากนี้ในวัดส่วนภูมิภาคและวัดไทยในต่างประเทศยังได้ร่วมจัดกิจกรรมเรื่องในวันมาฆบูชาด้วย องคมนตรีตรวจเยี่ยมกิจกรรมในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวโดยวันนี้มีประชาชนให้ความสนใจไปเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมากวันนี้เวลา17นาฬิกาส4นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ซึ่งสำหรับพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นเพื่อพระราชทานความสุขให้กับประชาชนโดยวันนี้ซึ่งเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตรงกับวันมาฆบูชามีประชาชนให้ความสนใจแต่งกายด้วยชุดไทยเดินทางไปเที่ยวชมงานเป็นจํานวนมาก ภายในงานมีการจัดกิจกรรมในบรรยากาศย้อนยุคแสดงถึงประวัติศาสตร์และความผูกพันอันแนบแน่นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนอาทิตย์นทศาการภาพแห่งความทรงจําพระราชาพิธีพระบรมศพและพระราชาพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม,มนาถบพิตรที่ประชาชนได้บันทึกไว้และส่งเข้ามาจัดแสดงเพื่อให้ผู้เข้าชมงานลงคะแนนภาพที่ประทับใจและจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ถ่ายภาพที่ได้คะแนนสูงสุด การสาารุูประโภคต่างๆที่พระบาทสเสด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงก่อตั้งขึ้นอาทิแบงก์สยามกรรมาจนหรือธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบันปริษนีกรุงสยามการไฟฟ้ากรมรถไฟสภาอุณาลมแดงแห่งชาติสยามและการประปาก,กรุงเทพกิจกรรมถ่ายรูปโดยช่างภาพจิตอาสาในราคาภาพ50บาทเพื่อนำรายได้โดยเสด็จพระราชกุศล การจำหน่ายสินค้าของร้านค้าต่างๆอทิร้านอาจิตอาสา904จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหัตถสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเสื้อโปโลกระเป๋าจิตอา,าสาสมตรบันทึกและบัตรอวยพรและร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์อีกทั้งมีการสอยต้นกระประพลึกและจำหน่ายสลากการกุศลอุ่นไอรักเพื่อลุ้นรับรางวัลต่างๆ ซึ่งรายได้จากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปใช้ในการพระราชกุศลบำบัดทุกบำรุงสุขช่วยเหลือราษฎรผู้ด,ด้อยโอกาสผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติและเหตุการณ์ต่างๆทั่วประเทศ และในช่วงเย็นวันนี้ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจได้พาผู้รับบริการจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานีสำนักง,งานเขตประเวศและสำนักง,งานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายพร้อมผู้ดูแลจำนวนร้อยสองคนเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวในกิจกรรมจิตอาสาพาทัวร์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ด้ยโอกาสผู้สูงอายุและผู้พิการได้มีโอกาสเข้าเที่ยวชมงานตามพระราชาประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีความสุข ในการจัดงานครั้งนี้โดยทั่วกันอันเป็นการร่วมกันสืบสารรักษาขนบธรรมเนียววัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนสืบไปโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยราชการในพระองค์และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมอำนวยความสะดวกซึ่งการจัดงานจะมีไปจนถึงวันที่11มีนาคมนี้ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการสถานีพัฒนาการกเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอนและโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์อเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงรายวันนี้ช่วงเช้านายภากรสวรรณ์รัตน์องคมนตรีในฐานะประธาน อนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนงมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะเชิญทุงพระราชทานเครื่องอุปโภคและบริโภคจำนวน93ถุงไปมอบให้แก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอนตําบลห้วยชมพูอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายพร้อมกับติดตามผลการดําเนินง,งานและรับทราบความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามพระราชบณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาต่อยอดโครงการันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ที่พระราชทานแนวทางไว้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่ไปกับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเหมาะสมโดยป่าให้ประโยชน์กับคนและคนปกป้องป่า ปัจจุบันได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรโดยเป็นแหล่งจ้างงานแหล่งศึกษาดูงานและแหล่งฝึกปฏิบัติการปลูกและดูแลพืชผักผลไม้โดยเฉพาะการปลูกกาแฟาอาราบิกา้าใต้ร่มไม้ใหญ่ทำให้ราศดรมีไรายได้จากการขายกาแฟาและผลผลิตทางการเกษตรเช่นท้อบวยเชอร์รี่และผักต่างๆมีไรายได้เฉลี่ยปีละประมาณ281,000บาทต่อครัวเรือนเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัว ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติดินน้ำและป่าไม้ทางโครงการร่วมกับราศดรจัดชุดลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าและการลักลอบตัดไม้และล่าสัตว์ในพื้นที่รวมทั้งจัดกิจกรรมทําแนวกันไฟป้องกันไฟป่าจำนวน21กิโลเมตร กิจกรรมรวบรวมและขยายพันธุ์ไม้ป่าเพื่อสนับสนุนชุมชนจำนวน4 4 0 0 0ักล้ารวมถึงกิจกรรมการ,รบำรุงรักษาสวนป่าเดิมและการ,รบำรุงรักษาสวนป่าไม้ใช้สอยจำนวน1,274ไร่จนเกิดผลสำเร็จทำให้ป่าต้นน้ำบริเวณพื้นที่โครงการมีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งน้ำให้รัษฎรได้ใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรและการสาธ,ธารณูปโภค สำหรับแนวทางในการพัฒนาระยะต่อไปมุ่งเน้นการสร้างหล่งเรียนรู้และปลุกจิตสำนึกราษฎรถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้รวมทั้งพัฒนาพื้นที่ให้ขยายผลเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้มีชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและนำกาแฟาอาราบิก้าและต้นนางพญาเสือโครง่งซึ่งเป็นที่รู้จักมาเป็นจุดเด่นในการท่องเที่ยวต่อไป ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะได้เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคและบริโภคจำนวน88ถุงไปมอบให้แก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์อเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายโครงการนี้สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2554 ท่งน,นี้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวขอ้องดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรโดยส่งเสริมให้ชุมชนทำไม้กวาดดอกหญ้าส่งเสริมการปลูกกาแฟและผลไม้มืองหนาวอาทิลูกพลับและอะโวคาโดนอกจากนี้ยังสร้างความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ราษฎรเพื่อร่วมกันดูแลรักษาและฟื้นฟูป่าสร้างฝายชะลอน้ำทำให้มีน้ำตลอดปีโดยจะทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าทำให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น1,600ไร่ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์และมีไรายได้เพิ่มขึ้นจากการช่วยดูแลรักษาป่าสำหรับแนวทางการพัฒนาระยะต่อไปมุ่งส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่นั้นปลูกผลไม้เมืองหนาเพื่อสมุนไพรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยอาศัยหลักการอนุรักษ์ดินและน้ำส่งเสริมการสร้างแหล่งอาหารโดยการปลูกพืชผักเพื่อสมุนไพร เลี้ยงไก่พันไข่เลี้ยงกบและเลี้ยงปลาส่งเสริมอาชีพทางเลือกใหม่เช่นการผลิตชาการคั ramen, i̇şte mm ่วกาแฟและการแปรร uh ูปผลไม้รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศในพื้นที่ทั้ง8หมู่บ้านบุรณทธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบเงินพระราชทานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบอักคีภัย วันนี้ที่อาคารผู้ป่วยพิเศษ50ปีโรงพยาบาลอุทัยธานีอำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีนายแมนรัตนสุขนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีในฐานะประธานกรรมการบุรณิธิราษฎระชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอุทัยธานีได้นําเงินพระราชทานช่วยเหลือบรรเทาทุกผู้ประสบอักขีภยัยมอบให้แก่นางพนมอยู่สิงห์ราษฎรตำบลทุ่งนางงามอำเภอลานสัก ซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยประสบอัคคีภัยในช่วงกลางดึกของคืนวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้รับความเสียหายทั้งหลังและนางพนมได้รับบาดเจ็บถูกไฟลูกตามร่างกายแขนและใบหน้าต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นการชั่วคราวขณะนี้อาการปลอดภัยแล้วแต่แพทย์ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดป้องกันแผลติดเชื้อในโอกาสนี้นาะยกเหล่ากาชาติจังหวัดอุทัยธานีและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดได้มอบเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ด้วย นอกจากนี้กองนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานีและสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีพเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องตน้นส่วนที่อยู่อาศัยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการก่อสร้างให้ใหม่เพื่อให้สามารถกลับไปพักอาศัยได้โดยเร็ว ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day วัดประชารัฐสร้างสุขในโครงการสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี2561วันนี้ที่วัดเจียงอีศีมงคลวรารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกด นายสันติธรยิ้มละไมรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในกิจกรรม Big c l e a n i n g Day วัดประชารัฐสร้างสุขในโครงการสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี2561โดยมีพระสงฆ์สมมนนามเณรข้าราชการนักเรียนนักศึกษาประชาชนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกว่า500คนและรูปร่วมกันทำความสะอาดภายในบริเวณวัดเจียงอีสีมงคลวราราม ทั้งนี้สำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกดได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มาบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมอีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้วัดเป็นพื้นที่แบบอย่างคือเป็นวัดที่รื่นรอมเป็นระเบียบเจริญตาเจริญใจแก่ผู้พบเห็นและเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมทั้งเป็นศูนย์กลางของชุมชนทางด้านจิตใจ และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับข่าวํา